นะครับรวมทั้งเรียนรู้ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน
มีเกิดความเข้มแข็งด้านภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมากนำไปสู่การพัฒนาด้านทักษะฝีมือด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกระหว่างกลุ่มนะครับหรือเป็นการพัฒนาของกลุ่มให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นการทำงานของกลุ่มท้องถิ่นตำบลหนองบ่อนะครับในโครงการแห่งตัวตำบลหนองบ่อเราจะเรียนจากขั้นตอนนะครับหลังจากนี้นะครับกับผมที่ได้เรียนเชิญจริงจริงแล้วเครื่องไทยพี่น้องได้ซุ้มเลยไหมล่ะ60ปีเนี่ย600 70ปีเนี่ย700 80ปีเนี่ย800 90ปีเนี่ย1,000ยกเลิกเป็น1,000ขึ้นเดินดีป่ะ